สวัสดีปีใหม่ซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้สุขสันต์วันตรุษจีนกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมซินแสเฮงเต็กเฮียงคาถาเจนบัญชรมาพบกับคุณชมทุกท่านแล้วนะครับวันนี้มาพูดคุยกันว่าทำอย่างไรชีวิตของเรานั้นจะมีความราบรื่นรุ่งเรืองรวยและร่มเย็นเป็นสุขกันชาวจีนบอกว่าถ้าจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบนี้ต้องเชื่อในพลังของธรรมชาติพลังของจักรวาล นะครับนั่นหมายถึงดวงดาวท้องฟ้าสายน้ำสายลมแสงแดดซึ่งถ้าเกิดว่าเรานำพลังของธรรมชาติมาเพิ่มพลังให้กับชีวิตก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็สบายใจเลี้ยงเลี้ยงเชงซิมเชงซิมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีต้องสวดมนต์การสวดมนต์ไหว้พระนั้นเป็นการที่ยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกับตัวเราจะเป็นบทสวดหรือพระปริตรบทไหนๆก็ได้ทำมาจากกัปปวัตนสูตรบารมี30ทัศน์เพราะทำให้เราได้ทำความดีถึงพร้อมแม้จะเป็นเพียงเวลาสั้นๆก็ถือว่าเป็นการสั่งสมความดีใช้ความดีเป็นเครื่องต่อรองได้นั่นเองนะครับต่อไปก็คือการไปเที่ยวการไปเที่ยวคือการนำตัวเราชีวิตของเราไปรับพลังธรรมชาติจากสายน้ำจากทะเลจากภูเขาจากวัดสถานที่ต่างๆนะครับก็จะทำให้เรามีความสุขเติมพลังให้กับชีวิตอันที่3ก็คือเรื่องของโหงเฮงแล้วก็ห่วงจุ้ยนะครับซึ่งก็คือหลักของการจัดวางที่อยู่อาศัยภายในบ้านให้ได้รับพลังของธรรมชาติส่วนโหงเฮงนั้นก็คือห่วงจุ้ยแต่อยู่บนใบหน้าทำอย่างไรหน้าของเรานั้นจะได้รับพลังของธรรมชาติเพื่อเกาะเกิดพลังของชีวิตนะครับหลักง่ายๆวิธีการไม่ยากเลยนะครับมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยก็คือบ้านและหน้าต้องสว่างสดใสดูมีออร่านะฮะดังนั้นอันนี้สำคัญโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากแก้มแล้วก็ในส่วนกลางของหน้านั่นก็คือตรงช่วงของจมูกช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นทีโซนที่จะต้องสดใสถ้าหน้าสว่างบ้านสว่างหน้าบ้านสว่างหมายถึงความรุ่งเรืองความสว่างหรือความรุ่งเรืองนั่นเองนะฮะต่อไปสอที่2นะครับสำหรับห่วงจุ้ยและโหงเฮงนั่นก็คือเราจะต้องสะอาดหน้าสะอาดบ้านสะอาดมีถังขยะไม่มากเพื่อที่จะได้ไม่หมักหมมนะครับแล้วก็ทุกๆห้องมีความสะอาดจะนำมาซึ่งชื่อเสียงที่ดีและส่วนต่อไปก็คือสะดวกและสบายสอสะดวกและสอสบายนั่นหมายถึงการจัดวางของในบ้านนั้นต้องไม่เกะกะคือวางได้แต่ต้องสวยงามไม่เกะกะไม่รกและไม่เลอะเทอะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเฉพาะประตูต้องเปิดได้สุดแล้วจากประตูไปถึงทางเดินนั้นจะต้องเดินได้อย่างราบรื่นไปได้ทุกๆห้องความสะดวกสบายนำมาซึ่งความราบรื่นของบ้านและชีวิตนะฮะเพราะลักษณะโงเฮงหน้าจะทำยังไงให้มีความสะดวกสบายรอยยิ้มนั่นเองนะฮะรอยยิ้มอาจจะมีตินกาเล็กๆรอยอยู่บนใบหน้าหน่อยๆแต่นั่นเป็นริ้วรอยแห่งความสุขนะฮะเป็นรอยแห่งความสุขไม่ใช่เป็นริ้วรอยล่องลึกเพราะฉะนั้นถือว่าไม่เป็นไรนะฮะสบายๆเลี่ยงเลี้ยงหน้าที่มีความสุขคือหน้าที่มีรอยยิ้มนำมาซึ่งความสะดวกสบายก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นส่วนห่วงจุ้ยก็คือการไม่วางของรกลุงรังหรือเกะกะตามทางเดินและบริเวณของประตูต้องเปิดได้สุดและสุดท้ายสุดเลยก็คือเสียงเสียงนำมาซึ่งความรวยนะครับเสียงกุ้งกิ้งเสียงกล่องดนตรีเสียงเด็กหัวเราะเสียงของพวกเราอวยพรซึ่งกันและกันนำมาซึ่งความรวยของบ้านนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญเลยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านมีทั้งหมด5สอนี้ซึ่ง5สอนี้จะต้องสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปก็จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองราบรื่นรวยและร่มเย็นครับวันนี้เราจะมาตรวจดวงชะตาทั้ง12นักกษัตริย์ตามหลักของดาวบิน9ยุคและดาวบินทั้ง9กับทิศทั้ง9คือทิศ8ทิศและทิศกลางบ้านอีก1ทิศว่าจะมีเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้ง12นักกษัตริย์แล้วควรที่จะสวดมนต์หรือไปสักการะองค์พระศักดิ์สิทธิ์ที่ใด
ควรเดินทางทิศใดใส่เสื้อผ้าสีที่เป็นสิริมงคลและตัวเลขมงคลใดและควรจัดวางของมงคลใดในทิศไหนเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเดี๋ยวเรามาพบกันครับนับตั้งแต่ปีชวดฉลูขานเถาะมะโรมะเสนมะเมียมะแมวอกระกาจอกุลกับคัมภีร์ปีแพะมหาเฮงเปิดชะตาฟ้าลิขิตครับดวงชะตาของผู้ที่เกิดในปีจอปีนี้แม้ว่าจะมีการปะทะชนแล้วก็มีดาวร้ายคอยส่องชีวิตที่จะต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะฮะก็คือดาวกวงศอกอันนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาความยุ่งยากแล้วก็อีกเรื่องคือบริวารจากดาวโกซิงคือดาวเกี่ยวเกาะนะฮะสองดวงนี้ดาวเกาะเกี่ยวเกาะรวมไปถึงดาวเชือกระโยงระยางมันจะยุ่งอีลุงตุงนำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวปัญหาเอกสารสัญญาของงานสองเรื่องนี้จะต้องเจอแน่นอนในปีนี้ในช่วงเดือนใดเดือนหนึ่งที่ปะทะชนโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนตุลาคมเป็นเดือนของจอเอง3เดือนนี้นี่ต้องระวังเป็นที่สุดเลยนะฮะถ้ามีอยากทำให้ราบรื่นมีความสุขวิธีการง่ายมากๆเลยก็คือขอพรจากเจ้าพ่อม้าเพราะจอขานมะเมียถือเป็นสาหะก็ขอพรจากเจ้าพ่อม้าแล้วก็เจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อม้าก็มะเมียเจ้าพ่อเสือก็ขานจอขานมะเมียนะฮะจอขานมะเมียเป็นสาหะคือ3สมพงษ์และจัดวางม้าอันหนึ่ง1ตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ซึ่งเป็นทิศที่1ใน2ทิศที่ดีของปีนี้นะฮะวางที่โต๊ะทำงานหรือห้องทำงานไหว้เจ้าพ่อม้าก็ไปที่แบะเอี้ยตลาดเก่าเยาวราชตรงศาลเจ้ากวนอูหรือจะไปศาลเจ้ากวนอูริมน้ำอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าหลังวัดอนงคารามอันนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะอยู่มาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงธนบุรีแล้วก็มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์3แผ่นดินเลยนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้จัดวางม้ามีอานหันทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ทิศใดทิศหนึ่งที่โต๊ะทำงานที่ห้องทำงานหรือว่าห้องรับแขกก็ได้นะครับเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสำเร็จแบ้กล่าวเสงกงแบ้กล่าวเสงกงนี่ว่าเมื่อม้ามาถึงหมายถึงกษัตริย์ก็จะส่งม้าออกไปพร้อมกองทหารที่ไหนที่ยอมสู้ฮกกับเราก็จะหมวนพระราชสารใส่อานม้าแล้วก็กลับเข้ามานะมีทองคำกี่หีบมีข้าวสารกี่หีบข้าวเปลือกเท่าไหร่มีผ้าไหมเท่าไหร่นะฮะนี้มีม้ามีช้างที่อยากจะให้เรามาเป็นเครื่องบรรณาการเมื่อม้าบรรณาการมาถึงก็แปลว่าทุกสิ่งสำเร็จอันนี้เป็นความหมายนะฮะก็อยากให้คนปีจอได้จัดวางเพื่อความเป็นสิริมงคลสีที่ดีก็คือสีฟ้าทุกเฉดสีสีเขียวทุกเฉดสีเป็นสีก่อกำเนิดและเป็นสีมงคลอีกสีหนึ่งคือสีเทาสีครีมสีงาช้างนะฮะสีขาวครีมครีมเป็นสีมงคลในการสวมใส่ส่วนตัวเลขที่ดีก็คือเลข3เลข6และเลข8เป็นเลขมงคลในปีนี้ด้วยปีจอปะทะชนให้มีโอกาสไปฝากดวงชะตากับองค์ไทยสวยเอี๊ยะที่วัดเล่งในยี่หรือว่าวัดจีนทั่วประเทศไทยแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปบูชาดาวที่วัดเขตนาบุญญารามในวันที่1ถึงวันที่7มีนาคมคือช่วงหลังจากตรุษจีนไปแล้ว15วันโดยประมาณ1ถึง7มีนาคมปีนี้จัด7วันนะฮะวัดเขตนาบุญญารามอยู่จังหวัดจันทบุรีทางที่จะไปตลาดพลอยนะครับเพื่อไปนำเอาพลังของดวงดาวดาวบิน9ยุคทั้ง9มาให้กับตัวเรานะฮะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า200ปีนะครับนับตั้งแต่อันนำนิกายได้ถือกำเนิดในประเทศไทยถ้ามีโอกาสก็ไปสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังแล้วก็มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านแล้วก็ได้ไปพบเจอกับผมด้วยนะวันที่1ถึงวันที่7มีนาไปเจอกันนะครับแล้วก็ไปบูชาดาวด้วยกันอีกที่หนึ่งนะครับไปฝากดวงชะตากับไทยสวยเอี๊ยหลังตรุษจีนหรือช่วงตั้งแต่วันที่13กุมภาไปนะครับทางเดอะมอลล์งามวงวานก็ได้อัญเชิญไทยสวยเอี๊ยไม่ใช่เฉพาะปีมะแม่ปีเดียวนำมาถึง60ลักจับกระจื้อคือ60ปีไทยสวยเอี๊ยพร้อมสมเด็จพระอนุตตรธรรมมารดาพระมารดาแห่งดวงดาวนะครับเพื่อมาให้พวกเราได้กราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันแล้วก็ยังมี The Old Man From The Moon คือท่านผู้เฒ่าจากดวงจันทร์นะฮะจะมาประทานความรักให้กับ
เรานะช่วงพอดีเลย13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงตรุษจีนไปเลยก็มีวาเลนไทน์รวมอยู่ด้วยเลยนะฮะเพราะว่าชายชราแห่งดวงจันทร์นี้จะเป็นผู้ที่ผูกความสัมพันธ์ของคู่รักหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้อาจจะมีหนุ่มๆและสาวๆชายชราแห่งดวงจันทร์อาจจะงงๆนิดนึงกงก้มนิดนึงไม่เป็นไรนะไม่ถึงกับเท้าหิ้งไม่เวียนหัวสบายสบายแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็คล้องมือนะฮะทำมือไปทำมือแบบนี้แล้วก็คล้องได้สีแดงไว้แล้วก็ไปผูกนะฮะแล้วก็อธิษฐานจิตให้ความรักของเรามีความสุขหรือให้ท่านผู้เฒ่าผู้มาจากดวงจันทร์นั้นเนี่ยได้นำความรักหรือผูกคู่ไว้ให้กับเรานี่ลองไปดูนะแล้วจะรู้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยอัญเชิญมาจากประเทศฮ่องกงกันเลยนะครับสำหรับคุณที่เกิดในปีจอปีนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทเส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อนะฮะอีกเรื่องนึงคือเกี่ยวกับสายตาแล้วก็เกี่ยวกับประสาทหูอันนี้ดูแลเป็นพิเศษหน่อยปีนี้มีดาวมงคล2ดวงคือดาวตีก้อยเทียนก้อยคือฟ้าคลี่คลายตีก้อยคือดินคลี่คลายเพราะฉะนั้นปีนี้แม้ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะได้รับการคลี่คลายไปแต่ยังค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นเท้าสัมผัสดินนิดนึงเช่นไปทะเลไปภูเขาโดยเฉพาะทางทิศใต้และทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศที่เป็นสิริมงคลนะฮะส่วนอีกดาวนึงคือดาวไทอิมดาวไทอิมนี่หมายถึงดาวพระจันทร์นะฮะไทยอิมนี่เป็นป้ายเขียนว่าไทยอิมคู่กับไทยเอียงนะฮะคือพระอาทิตย์อยู่ที่วัดเล่งในยี่นะครับในช่วงตุ๊ดจีนไปแล้วเราก็ไปขอพรจากไทยอิมหรือเทพพระจันทร์โอมจันทาสสีประพานมาหาขอบารมีแห่งองค์จันทราเทพจันทาเทวีและชายชราผู้มาจากดวงจันทร์ได้โปรดตนบันดาลประทานความรักความสุขความสงบความร่มเย็นความสว่างให้กับข้าพเจ้าดุจดังแสงจันทร์ที่สุขใสส่องสว่างในยามราตรีและยังความอุดมสมบูรณ์ให้กับสรรพสัตว์ในพื้นโลกเห็นไหมก็จะทำให้เรามีความสุขสดชื่นแล้วก็ใครเกิดปีจอก็เดินเหลี่ยงเลี้ยงเชงซิมเชงซิมแถวแถวริมน้ำชายทะเลตามแม่น้ำอย่าเดินคนเดียวนะเปลี่ยวอันตรายชวนคนรักไปจับมือจูงกันแล้วก็กล้าวผมมวยขึ้นไปนะฮะทำผมเปิดคอนิดนึงเพราะตรงส่วนนี้เขาเรียกว่าไทอิมหรือว่าเนินจันทร์นะฮะเพื่อรับพลังของแสงจันทร์ไม่ต้องเดินจนน้ำค้างลงจนเป็นหวัดนะเดี๋ยวจะเป็นไข้เอาสบายๆรับพลังแห่งชีวิตนะเดินกับแฟนจูงมือกันอุ้ยน่ารักนะก้าวเดินไปตามผืนทรายแบบนี้เก๋ๆก็จะทำให้คนปีจอปีนี้เนี่ยลดแรงปะทะชนไปได้มากๆเลยทีเดียวนี่จันก็ฝากบอกด้วยคุณที่เกิดปีจอปีนี้เดือนดีคือกุมภาพันธ์มีนาเริ่มแดดตุ่นจีนเป็นเดือนขานกับเดือนทองฮะกันกับปีจอนะนึกเงินได้เงินนึกทองได้ทองนึกโชคได้โชคนึกอยากกินขนมจีบก๋วยเตี๋ยวหลอดและมีผัดฮ่องกงไปฮ่องหมิงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะได้กินแน่นอนอร่อยด้วยนะฮะในช่วงกุมภาพันธ์มีนามีโชคลาภมีการเงินที่ดีแล้วก็มีการงานที่โดดเด่นส่วนเดือนเมษาพฤษภาต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็เกี่ยวกับความขัดแย้งรวมไปถึงสำคัญที่สุดคือเอกสารสัญญาปีนี้ต้องตรวจดูให้รอบคอบมากๆเลยนะฮะมิถุนากรกฎาคมต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุแต่เด่นในเรื่องของผู้ใหญ่ส่งเสริมความรักดีแล้วก็มีการพูดคุยถึงอนาคตแล้วก็ใครที่ยังโสดจะได้พบเจอความรักเดือนสิงหากันยาเป็นเดือนที่ควรไปท่องเที่ยวแม้จะเป็นหน้าฝนไปรับพลังบางคนบอกไม่ชอบเที่ยวหน้าฝนเลยปรากฏว่าผมชอบมากเพราะการท่องเที่ยวหน้าฝนเนี่ยมันเหมือนกับได้รับพลังของชีวิตใหม่นะฮะน้ำมาปลาก็ว่ายน้ำซึ่งเป็นน้ำใหม่นะฮะมีออกซิเจนมากต้นไม้พลิกฟื้นคืนชีวิตเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับพลังจากธรรมชาติเราเองก็พลอยได้รับพลังที่มีความสุขสดชื่นไปด้วยงั้นถ้ามีโอกาสก็เดินทางท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนก็ได้ช่วงสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีเนื่องจากมีดาวแบเอี้ยเดินนะฮะดาวแบเอี้ยจะส่งผลต่อคนปีจอมากในช่วงเดือนพฤษภาเดือนสิงหานะครับเดือนตุลาเป็นเดือนของปีจอเองต้องระวัง
ปากเสียงความขัดแย้งกับคนรักและบริวารหรือคนรอบข้างอาจจะเข้าใจผิดในการกระทำของเราตอนนี้ต้องรอบคอบแล้วก็มีอะไรก็ค่อยๆ อธิบายอย่าเจ้าอารมณ์อย่าใจร้อนเดือนตุลาไปแล้วพอเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนแห่งโชคเนื่องจากได้รับพลังจากดาวถังฮู้ก็คือป้ายราชวงศ์ถังหมายถึงการเลื่อนตำแหน่งการมีผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่ต้องระมัดระวังเล็กๆเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำพูดของเราเดือนธันวาคมบริวารกลับมาให้การช่วยเหลือส่งเสริมคุณที่เกิดในปีจอด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งปวงคุณที่เกิดปีนักษัตริย์จอครับ